ที่เราถามเรื่องตอนนี้ชีวิตเราดูมีความสุขผ่านจากการโพสต์ไอจีทั้งชุดว่ายน้ำทั้งนู่นนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็นานๆทีได้ไปทะเลก็ต้องถ่ายซะหน่อยแล้วนานๆทีก็ได้ไปกับพักแบบเพื่อนพักพวกที่แบบเป็นสายทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างนี้คนก็เข้ามาแซวเยอะถึงหุ่นแบบโอ้โหเป๊ะอินสตาเซ็กซี่แบบกระชับแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นก็อายุยิ่งเยอะขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าคนจะต้องแบบพยายามมากขึ้นในการดูแลสุขภาพเลยค่ะครั้งนี้ถือว่าซีนที่สุดไหมก็เป็นการได้สัมผัสพอกันในหลายๆครั้งค่ะก็เป็นฟิลปกติของเราที่เราแบบเราแฮปปี้เวลาที่เราแบบได้ไปกับเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยก็ลินนี่บอกว่าเรามีความสุขมากพี่ถามเลยเราบอกตั้งแต่เราโสดเรามีความสุขมากรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดที่เพื่อนบอกว่าเราแบบปลื้มปิ่มจนเพื่อนสัมผัสได้ก็คือเป็นคนแบบเอาจริงๆก็คือเป็นคนที่โชคดีที่แบบรอบตัวเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เคยอยู่ว่างเราก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดไม่กลุ่มนี้ก็กลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่วัยเราแบบมันอยู่ในวัยที่รู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได้โฟกัสงานโฟกัสชีวิตตัวเองได้หันมาแบบรีเฟล็กว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตนี้เราอยากจะทำอะไรเราอยากจะพัฒนาธุรกิจอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มแบบเริ่มจะลงตัวเข้าที่เนาะเหมือนเราผ่านช่วงวัยรุ่นมาพอเราแบบโอเคเข้าวัยทำงานเราก็เหมือนได้ลองทำงานหลายๆแบบได้เจอผู้คนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันนึงที่อายุเท่านี้แบบวัยแบบโอเคทำงานมาสักพักแล้วเราเริ่มรู้ว่าจริงๆชีวิตตัวเองเราจะไปในเวไหนต่อทั้งแบบเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานเรื่องแบบกลุ่มเพื่อนเริ่มเห็นชัดว่าใครที่จะอยู่ในชีวิตของเราไปยาวๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอเราสนเราก็สวยขึ้นจริงๆมั้ยอะไรเงี้ยตอนไม่โสดไม่สวยหรอถูกว่าแต่ว่าพอโสดแล้วมันก็ยิ่งร้อนแรงไปกว่าเดิมไม่หรอกคิดว่ามันก็อาจจะเป็นด้วยความที่มีเวลาว่างแบบบางทีแบบแต่งตัวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือออกไปเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยอาจจะแบบเห็นหน้าบ่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบตามรูปตามโซเชียลอะไรเงี้ยจริงๆมันชินเลยเพราะด้วยความที่เราจะชีวิตมารีก็คือโสดไม่นานก็จะมีแฟนละมีแฟนแต่ตอนนี้มันคือโสดค่อนข้างที่สุดว่าเราใช้ชีวิตโสดพรีเซนต์เต็มที่มากคือมันก็เต็มที่ตลอดปกติคือจะเป็นคนแบบปล่อยฟรีตลอดอยู่แล้วคือก็ใช้ชีวิตปกติปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะเลยอะไรเงี้ยแต่พอโสดคราวนี้มันดูเหมือนมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องที่คนเข้ามาจีบมาหรือว่าอย่างนี้ได้ไหมคือจริงๆมันก็มีเรื่องอื่นให้คิดตลอดอยู่แล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งไขว่คว้าหาอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่แบบก็อยู่เฉยๆแล้วถ้าเกิดมันจะเจอใครที่ดีในถูกเวลาถูกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันไปแล้วเรารู้สึกไงว่าความโสดของเรามันมักจะโสดไม่ได้นานระยะเวลามันจะแป๊บเดียวแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเล่นกับไฟก็อันนี้ก็น่าจะนานสุดแล้วก็ดีเหมือนกันก็ดีอีกแบบไม่ก็ว่านานสุดหรอกไม่เท่าไหร่ครับแก๊ปเท่าไหร่ไม่ก็พี่ถามก่อนตอนที่มันไม่นานมันประมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราก็มีความอยู่บ้านกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่กับเพื่อนก็จะอยู่แต่กับกลุ่มที่แบบอยู่กันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ออกไปแบบว่าโหแบบเจอผู้คนอะไรเยอะแยะมากมายอาจจะแบบเหนื่อยคือเหนื่อยกว่าตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆเราจะมีพลังออกไปทำความรู้จักกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความนิสัยก็คือต้องเรียงลำดับไหมว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเราเรียงไหมก็ไม่เลี่ยงคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันแหละอยู่ที่ว่าอะไรจังหวะจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยมันก็คงขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของชีวิตแต่ละคนแต่ที่บอกว่าครั้งเนี้ยเปิดรับผู้สมัครเหรอก็ปกติค่ะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วแต่คือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบตามใจตัวเองตามฟีลลิ่งไม่ค่อยแบบไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายแสดงว่าเกิดกับไม่ได้แอมเราแน่นอนคิดว่าถ้าคนจะเฉดกับความรักมันก็น่าเสียดายเนาะจริงๆชีวิตไม่คนคือมันมีคนบนโลกตั้งเยอะตั้งแยะให้เรารู้จักอ่ะมันมีแบบไม่ว่าจะเป็นแค่แบบเพื่อน relationship แบบเพื่อนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าการแบบได้รู้จักคนใหม่ๆมันก็ไม่ควรจะปิดกั้นตัวเองในทุกๆแง่เลยอย่างความรักที่ผ่านมามันได้นํามาใช้บทเรียนกับความรักครั้งต่อไปอยู่แล้วคิดว่าทุกคนก็เป็นอยู่แล้วมีเข้าตาบ้างยังเข้าตาบ้างหรือเพื่อนๆมีมาช่วยกันยื่นใบสมัครนะหรือพ่อแม่สื่อก็ยังไม่อะไรขนาดนั้นแต่ก็แค่แบบว่าก็อยู่อย่างแฮปปี้ดีกว่าเราก็อยู่เราได้โฟกัสเราได้ไปอยู่บ้านกับหมาแมวบ้างได้ทำงานงานอะไรที่เราเคยอยากจะเริ่มต้นทำเราก็มีโอกาสได้ไป explore อะไรหรือเพื่อนๆชอบให้โสดอะไรนะเพื่อนๆชอบให้โสดหรือว่าอยากเชียร์ให้มีแฟน
็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ว่ายัดเยียดใครให้ไม่ได้อะไรเขาก็จะปล่อยให้เราเป็นเวของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนแบบอาจจะแบบธรรมชาติสุดจนเราไม่ได้มีแบบว่าแบบเขาเดาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยด้วยแหละว่าเอ้ยจะชอบคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีใครยุ่งมันทำให้กำแพงเราสูงขึ้นไหมในรักกับก็คิดว่าไม่นะก็ไม่ได้คิดว่าคือคิดว่าการที่เรามีกำแพงมันแค่ปิดกั้นโอกาสตัวเองไม่ให้ได้แบบ explore คนที่เขาอาจจะดีก็ได้แล้วอย่างนั้นวันนี้คือพอโสดมันได้โฟกัสเรื่องงานเราต่อจากนี้ไปเราจะทำอะไรบ้างเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหรือว่าจะอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนี้ก็บอกว่าเราก็เริ่มมีธุรกิจมูมีนั่งโฟกัสอะไรก็จริงๆก็มีโอกาสได้แบบโฟกัสธุรกิจที่นอกเหนือจากวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมของเราแหละพอเราก็อยู่ตรงนี้มาก็10กว่าปีแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่ามันถึงจุดที่ควรจะทำอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็สมกับอายุเราแล้วก็ที่มันมั่นคงในชีวิตสุดท้ายแล้วคนในวงการยังเป็นเป้าหมายเลยหรือว่าเกี่ยวกับการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้รู้สึกว่าคือส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือว่าประวัติคนหรือว่ากลุ่มเพื่อนคนไม่ได้คิดว่ามันเอฟเฟกต์ว่าคนๆนั้นจะเป็นยังไงในชีวิตจริงอะไรเงี้ยคิดว่าทุกๆคนน่ะมันสามารถที่จะแบบว่าประทับใจต่อกันและกันได้หรือสามารถที่จะแบบเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้เลยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะชีวิตของคนสองคนมาเจอกันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นก็รอดูเนาะว่าในปีนี้จะมีไหมก็รอดูค่ะโอเคก็คือไม่อยากโสดนานกว่านี้หรือว่ายังไงเฉยๆมีความสุขดีทำไมมีความสุขดีสนุกดีเดินหน้าเงาใครจับมือกับใครอย่างนี้เหรอขอบคุณค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี